ในที่สุดนะคะเครื่องบินซุคอยนะคะซูเปอร์เจ็ต100นะของกองทัพอากาศก็ได้บินเหินฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องอะไหล่นะก็ไม่ได้ทำการบินมาเป็นเวลาหลายปีเลยนะคะซึ่งคุณสุทินคลังแสงนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้เดินทางไปที่เชียงใหม่ด้วยเครื่องบินซุปเปอร์เจ็ตนี่นะคะไปเปิดศูนย์ดับไฟป่าแล้วก็การฝึกบินควบคุมไฟป่านะก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าอ่ะซุปเปอร์เจ็ตของกองทัพอากาศนะสามารถขึ้นบินได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีปัญหาอะไหล่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามของกองทัพอากาศนะที่สามารถไปหาอะไหล่มาได้นะแม้ว่าโดยสถานการณ์โลกสถานการณ์เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศจะทำให้เครื่องบินของรัสเซียเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่ก็ตามนะแต่ว่ากองทัพอากาศก็สามารถหาแหล่งที่จะสนับสนุนทำให้ซุปเปอร์เจ็ตเนี่ยขึ้นบินได้นะกองทัพอากาศเนี่ยมีซุปเปอร์เจ็ตอยู่3ลำนะจะซื้อในสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะแต่ว่าทยอยเข้าประจำการในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะลำแรกมาเมื่อปี2559นะจากนั้นเนี่ยก็ไม่กี่ปีนะก็เริ่มมีปัญหาเรื่องอะไหล่นะเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะแต่ว่าในที่สุดนะฮะนี่นะฮะก็ได้ขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งนะคุณสุทินก็ได้นั่งด้วยนะวาสนาก็มีโอกาสได้นั่งด้วยนะก็ก่อนหน้านี้เราก็จะทราบกันดีว่าก็เป็นเครื่อง VIP นะเป็นเครื่องที่เป็น Business Jet นะก็มีการออกแบบภายในที่ก็สวยงามนะแล้วก็สำหรับ VIP เนี่ยก็จะนั่งสบายนะแล้วก็สำหรับคนที่นั่งในเครื่องเนี่ยก็เก้าอี้ก็จะกว้างกว่าแบบที่เวลาเรานั่งอีโคโนมี่นิดหนึ่งนะคะเอาเรียกได้ว่าบินนิ่มเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นความพยายามของกองทัพอากาศนะที่ทำให้เครื่องบินซุปเปอร์เจ็ตนะได้กลับมาเหินฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ต้องบอกว่าบินนิ่มมากเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไงก็ตามนะเรื่องของอะไหล่ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ง่ายนะเพราะว่าในเมื่ออะไหล่มีจำกัดเนี่ยการทำการบินของเครื่องซูเปอร์เจ็ตเนี่ยก็คงจะต้องจำกัดไปด้วยจากที่มี3เครื่องเนี่ยก็จะบินวนเขาเรียกอะไรนะใช้2เครื่องแล้วก็อาจจะต้องมีการเอาอะไหล่จากอีกลำหนึ่งเนี่ยนะคะมาสับเปลี่ยนในเครื่องซูเปอร์เจ็ตอีก2ลำเพื่อให้สามารถทำการบินได้ด้วยนะคะตามแผนกองทัพอากาศเนี่ยจะใช้ไปจนถึงปี2581แต่ว่าด้วยปัญหาของอะไหล่นะเพราะฉะนั้นก็ในปี2569เนี่ยกองทัพอากาศจะมีการประเมินเรื่องของความคุ้มค่าอีกทีนะแล้วก็เรื่องของอะไหล่ด้วยนะเพราะว่าประมาณการแล้วว่าเครื่องบินซูเปอร์เจ็ตเนี่ยตอนนี้มีอะไหล่ใช้ได้ถึงประมาณปี2569แต่จากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงต้องรอดู1สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศด้วย2เรื่องของงบประมาณและ3คือถ้าไม่สามารถทำการบินได้เนื่องจากปัญหาอะไหล่เนี่ยกองทัพอากาศจะทำยังไงกับเครื่องบินซุปเปอร์เจ็ต3ลำที่ซื้อมานะแต่เชื่อได้ว่ากองทัพอากาศจะพยายามอย่างถึงที่สุดค่ะ